สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมานั่งกินข้าวกันหลังบ้านเนาะวันนี้วันพุธนะคะเด็กๆเด็กๆมาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้วันพุธเนาะยายจ๋าทำหมูทอดนะคะหมูสับทอดซุปแป้งทอดสวัสดีค่ะยาดาสวัสดีค่ะมักซิมว่าไอ้คือเหนื่อยไหมวันนี้เออเยอะเหนื่อยมากเลยยาดาเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยอ้าไม่เหนื่อยยาดาสนุกเหรอลูกไปโรงเรียนลองชิมหมูทอดยายสิอร่อยปะอร่อยอ้าวลูกชายบอกไม่อร่อยร้อนเหรอลูกเพิ่งทอดเสร็จไงยายเพิ่งเตรียมรัวรอหลานสาวรอมักซิมกลับถึงบ้านนะคะอุ้ยรอน้องไอซ์เออลืมไปนะคะภาษาที่นี่เขาชื่อมักซิมแต่เวลาพูดกับป้านะอาทางเมืองไทยให้เรียกน้องไอซ์นะคะเป่าก่อนสิยาดาเป่าก่อนสิยาดาชอบกินลูกสตรอเบอรี่นะคะสองหน้าหลานนะคะไม่มีสีแดงด้วยอันนั้นมันไม่สุกดีไงลูกไอ้สีดำๆอ่ะหวานฉ่ำเป่าด้วยเป่าด้วยเอาหมูน้ำเชอรี่เชอรี่อ่ะแล้วมักซิมกินเชอรี่ไหมว้าวมักซิมยาดากินแต่สตรอเบอรี่ยาดาชอบกินสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ลูกอะไรอีกลูกนึงอ่ะแบดเบอรี่ก็ชอบกินแต่ลูกแบดเบอรี่ย่าแต่มักซิมนี่ไม่กินอะไรเลยอายาแอปเปิลนะอยากกินแอปเปิลอยากกินแอปเปิลนะคะหมูสับนี่ง่ายๆเลยนะคะเด็กๆชอบเมนูเอาหมูสับชนกันหน่อยสิสันเตโชคดีครับเย่ตอนนี้ยังเข้ากันได้อยู่นะคะเด็กๆเนาะโอเคอุ้ยมันยังร้อนอยู่โอเคงั้นก็สวัสดีป้าๆนะอาลูกสวัสดีครับเหลือยาดาขาโอ้โหห่วงกินนะห่วงกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะปล่อยเด็กๆกินกันเนาะกินอาหารกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรียนเนาะวันนี้วันพุธนะทุกวันพุธเด็กเลิกเรียนครึ่งวันตอนนี้ยังอารมณ์ดีนะยังเข้ากันได้อยู่นะคะเพราะต่างคนต่างหิวเนาะแป๊บๆเด็กอ่ะน้ากับหลานคู่นี้ทะเลาะกันดีนะคะตามภาษาเด็กน้อยเนาะโอเคบ๊ายบายน้องไอบ๊ายบายยาดาก็กินอาหารเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้ยายจ๋ามีเมนูแกงเขียวหวานนะคะลูกสุกินี่เนาะแทนมะเขือใช่ไหมหัวละพาก็มีนิดนึงเก็บหลังบ้านปลูกรู้สึกว่าเขาไม่งามเหมือนปีที่แล้วเลยนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ต้องไปตลาดนัดเอาใหม่เนาะใส่ลูกชิ้นปลาวันนี้ไม่มีขนมจีนนะคะจะกินกับข้าวเนาะนี่เลยแล้วก็มีน้ำพริกนะคะน้ำแจ่วอันเนาะหอมปลาย่างเพราะช่วงนี้ปลาเยอะนะคะมาค่ะพี่น้องจ๋ากินข้าวด้วยกันนะคะนี่เห็นไหมเมื่อวานลูกสาวซื้อมานะคะอันนี้กิโลครึ่งกับสตรอเบอรี่ตอนนี้เหลืออยู่นิดเดียวเองเนาะช่วงนี้ก็จะได้กินผลไม้ตามฤดูกาลนะคะเชอรี่เพิ่งจะเริ่มออกยังแพงอยู่นะกิโล10กว่าบาท10กว่ายูโรนี่ยายจ๋ายังบ่นลูกอยู่ว่าแพงแต่ว่าสาวเขาก็ซื้อมาให้เนาะเพราะมันลูกใหญ่มากอีกหน่อยถูกๆเดี๋ยวสามีก็จะซื้อมาให้กินนะคะเห็นแตงโมก็เริ่มออกแล้วเนาะมาจ้าเริ่มกันเลยนะคะผลไม้บ้านเราอร่อยกว่าพี่น้องจ้าแต่ว่าเราก็ต้องอะไรเขาเรียกว่าอยู่เมืองตะหลิวต้องหลิวตาตามนะคะเหมือนเขาเรียกว่าคนอยู่เมืองไทยก็อยากกินผลไม้เมืองนอกยายจ๋าไปเห็นเชอร์รี่ในห้างเมืองไทยอย่างแพงเลยนะแต่อยู่นี่ก็มองเป็นธรรมดานะคะยังนึกถึงอยากกินเงาะอยากกินลองกองอยากกินมังคุดบ้านเราด้วยซ้ำเนาะมาเริ่มกินกันเลยนะคะได้อะไรกินกันบ้างเนาะนี่ดูแกงเขียวหวานจัมโบ้ลูกชิ้นลูกโตๆเสียดายนะคะไม่นึกอยากกินขนมจีนเพราะว่าเพิ่งกินไปเมื่อไหร่สองสามวันนี้นอกกับส้มตำใช่ไหมแล้วท้องรู้สึกว่าตั้งแต่กินมาม่าเกาหลีรู้สึกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็เลยทำนิ่มๆหน่อยแล้วก็เผื่อลูกสาวเผื่อสามีด้วยนะคะแต่ก็อกเผ็ดนะฮะฝรั่งกินได้เนาะสตูคินี่หั่นแบบนี้เลย
กำลังกรุบกรุบเนื้อไก่ก็จะเป็นเนื้อไก่สะโพกนะคะที่เขาแทะแล้วทำเป็นแพ็คมาขายเนาะอร่อยไม่ชอบกินอกไก่เท่าไหร่นะคะอกไก่มันจะแห้งๆเนาะเผ็ดนิดๆแต่ของเรามันต้องแบบนี้หาพริกโดดไว้อยู่นะคะมันต้องเจอพริกโดดเป็นเม็ดๆแบบนี้เนาะมาสดชื่นซะหน่อยยอดขาวทองเก็บเมื่อวานนะคะจะเอาต้นขยายไปไว้อีกด้านหนึ่งเพราะว่าที่ขาวทองที่ปลูกมันจริงๆแล้วเป็นที่ของขาวทองนะคะพอปลูกสะระแหน่สะระแหน่เขางามเร็วมากเขากินพื้นที่หมดเลยขาวทองขาวทองไม่งามนะคะไม่พุ่ง หอมเดี๋ยวต้องกินลาบเป็ดซะหน่อยนะมีอกมีทุกอย่างนะคะในตู้แข็ง แต่คนไม่ขยันทำเนาะนึกอยากกินนะคะต้องหาเพื่อนกินก่อนลาบเป็ดน้ำจิ้มแจ่วกับปลาย่างหอมๆดูความงามนะคะยาตะกะแตนก็หมดแล้วเดี๋ยววันไหนว่างรอเสาร์อาทิตย์ก่อนเนาะจะชวนสามีไปเก็บยาตะกะแตนนะคะเพราะว่าหลังบ้านออกดอกแล้วที่นู่นน่าจะออกดอกแล้วนะคะนู่นที่มองไรๆที่เป็นเครืออยู่ตรงนั้นคือยาตะกะแตนนะคะกำลังออกดอกแล้วมาปลูกเยอะเหมือนกันแต่ขึ้นแค่2กอเนาะก็ค่อยๆขยายไปนะคะถูกใจลูกชิ้นนะคะเด้งๆเหนียวๆทำกินนะคะยายจ๋าเขียนสูตรไว้แล้วเนาะง่ายๆเลยนะคะเห็นพี่ๆบางคนใช้คกตำเอาด้วยซ้ำถือว่าเก่งมากๆตำจนเนื้อปลาเหนียวแล้วนะฮะชื่นใจมาอยู่เมืองนอกเนาะสิ่งไหนที่เราทำไม่เป็นเราก็มาฝึกมาฝนเอานะคะพอทำแล้วติดใจฝีมือตัวเองแล้วเวลากลับไปเมืองไทยนะเวลาไปสั่งกินเยจ๋าเคยไปเที่ยวที่พัทยาแล้วไปสั่งยำรสเข็นบอกเขาไม่เอาหวานแต่ว่าเยจ๋ามองว่าคนไทยทำอาหารติดหวานนะยิ่งน้ำจิ้มคอหมูย่างโอ้ยหวานจ้อยเลยพี่น้องจ๋าแต่ก็แล้วแต่ชอบนะคะเพราะว่ามันความรู้สึกว่าเราทำเองจนชินเนาะเอาพริกอีกเม็ดจะได้ตาแจ้งนะคะทำเองไม่ต้องยอมไม่ต้องผ่าแต่ยอมรับเลยนะไม่ได้โม้เหนียวนุ่มไม่ต้องใส่ตู้แข็งเลยนะคะพี่อีกไหมพี่อีกไหม
น้ำมูกไหลเอาเรื่องเหมือนกันนะเจอพริก4เม็ดนะฮะสดชื่นติดกันเลยอ่ะฟักสุกกรอบกำลังดีเอาอีกคำนึงนะคะลูกชิ้นรอบนี้ติดใจยังโอเคเนาะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ารับชมและฟังวิดีโอยายจ๋าเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะชีวิตต่างแดนจากเบลเยียมเนาะอาหารก็ทำกินเท่าที่มีนะคะในสูตรยายจ๋าเนาะดัดแปลงในสิ่งที่ตัวเองมีใกล้ตัวนะคะอยู่เมืองไกลเมืองไทยไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ไม่ได้อดนะฮะแต่ก็อยากได้อะไรนะคิดถึงอาหารรสชาติผักสดของเมืองไทยเราอยู่ดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวต่างแดนนะคะยายจ๋าจากเบลเยียมด้วยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมากินต่อนะคะ